หน้าตาละไมคล้ายกันอยู่นะมีหน้าเหรอเกิดมามีนิสัยแข็งกร้าวคล้ายใครบางคนวันสวรรค์ลิขิตคือวันสำคัญที่พี่พบเทพของข้าเลือกสรรลูกศิษย์เซียนจวนสี่ท่านดังต่อไปนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ผ่านมาขอทวยเทพโปรดตั้งใจเลือกสรรเพื่อบ่มเพาะผู้มีความสามารถสืบราชฐานพิภพเทพต่อไปรับไม่รับลุกขึ้นเถอะพระเจ้าโดดเด่นที่สุดจากพิภพล่างจากการคัดกรองโดยสวรรค์ได้เรียงลำดับมาแล้วพระเจ้าว่ามาสิมาจากที่ไหนกันบ้างผู้น้อยจงหลีมาจากเขาคุนหลุนผู้น้อยเสี่ยหุยมาจากเผ่ากะเรียนแห่งเกาะซานโจผู้น้อยมู่กวงมาจากเผ่ามังกรทองแห่งเขาเทียนฉือเผ่ามังกรทองมู่กวงมีพลังวิญญาณแข็งแกร่งมีพรสวรรค์ได้รับอันดับหนึ่งจากการแข่งขันที่พิภพล่างบำเพ็ญวิชาจิตสงัดจากเผ่ามังกรทองอีกด้วยข้าคิดว่าให้มู่กวงขอรับใช้สร้างกู่เหมาะสมที่สุดผู้น้อยกู่จินมาจากเผ่ามังกรเกรดลินแห่งหนองน้ำยวนหลิงดินแดนร้านแค้นยายจึงส่งคนขึ้นมาอีกวันสวรรค์ลิขิตแห่งพิภพเทพของข้ายิ่งใหญ่ปานไหนหากพิภพล่างหามาไม่ได้ครบสี่คนแจ้งเรื่องมาก็ได้ยายถึงส่งปีศาจชั้นต่ำเช่นนี้มาที่เทพเหมันกล่าวกำลังยกย่องเผ่าเซียนดูแคลนเผ่าปีศาจงั้นเหรอผู้น้อยมิกาผู้น้อยได้ยินว่าพิภพเทพนอกจากสี่สัจเทพแล้วถือเทพอื่นๆต่างมีตำแหน่งหน้าที่ของตนเท่าเทียมกันหมดหากผู้น้อยอย่างข้าฐานะต่ำต้อยนับประสาอะไรกับเทพธิดาท่านนี้ในพิภพเทพกันหากพิภพเทพใช้เขตแดนมาแบ่งแยกความสูงสักต่ำต้อยของพิภพล่างเช่นนั้นพิภพเทพนี้ผู้น้อยไม่เข้ามาก็ได้ขอรับบังอาจเจ้ามีความทะนงพอตัวเดินขึ้นมาสิมาให้ข้าดูหน่อยหน้าตาละไมคล้ายกันอยู่นะมีหน้าเหรอเกิดมามีนิสัยแข็งกร้าวคล้ายใครบางคนจื้อหยางเจ้าหมอนี่อุปนิสัยใจคอตรงใจเข้าพอดีลูกศิษย์คนอื่นๆพวกเจ้าเลือกสรรตามสบายส่วนเขาต่อไปจะเป็นลูกศิษย์ตำหนักชาวเซิ่งของข้าเจ้าเป็นผู้ตัดสินใจกูจินคณะว่าท่านอาจารย์ไม่ได้องค์เทพไปเจียจะจัดการเรื่องในตำหนักชาวเซิ่งได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องให้ฝ่าบาสร้างกูเลือกเองต่างหากแล้วองค์เทพไปจวยเลือกสิทธิ์หรือตำหนักชาวเซิ่งของข้าเลือกสิทธิ์กันแน่พิภพล่างวิพากษ์กันมานานแล้วว่าอู่ห้วนรับใช้ข้างกายฝ่าบาทน้อยจึงพลอยได้บุญหล่นทับไปด้วยเกรงว่ารับกู่ชวินเป็นสิทธิ์ในครานี้ก็เลือกจากหน้าตาเช่นกันกระมังเจ้าว่าอะไรนะเจ้าพูดเช่นนี้ได้ยังไงเจ้าหยิดหยามข้าได้แต่ห้ามหยิดหยามท่านอาจารย์เจ้าเป็นเพียงปีศาจชั้นต่ำจะทำอะไรข้าได้วันนี้ต่ำต้อยวันหน้าก็ยิ่งใหญ่ขึ้นได้เทพอายุขัยยืนนานความสำเร็จในภายหน้าใครจะบอกได้เทพเหมันข้าในนามอาจารย์ของกู่จวินขอผูกสัญญาสงครามกับเจ้า1เดือนให้หลังเจ้าทั้งสองประลองกันข้าให้คำมั่นว่าหากกู่จวินพ่ายแพ้ข้าจะไปยังจิ๋วโยทันทีเว้นแต่ว่าบำเพ็ญพลังหุ้นตุ้นได้สำเร็จครองลัญจกรเทพประมุขได้แล้วเท่านั้นมิฉะนั้นข้าจะไม่กลับมาพิภพเทพอีกหากว่าเทพเหมันพ่ายแพ้เจ้าจะละทิ้งความเพลิดเพลินแห่งพิภพเทพไปจากพิภพเทพได้หรือไม่เช่นนั้นตกลงตามนี้1 2 3 4 5 6 7 8แย่แล้วเป็นอย่างที่จือหานว่าจริงๆด้วยหายไป1ดอกเช่นนั้นบุรพกรที่ตำหนักไทชูหรือมันจากสาบุรพาเหรอนับตั้งแต่เทพเหมันมานางดูแลสาบุรพามาตลอดท่านจะเรียกนางมาถามไหมขอรับองค์เทพท่านจะไปไหนขอรับไปตำหนักชาวซึ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกสร้างกูคืนความบริสุทธิ์ให้กูจินองค์เทพนับวันจะยิ่งใส่ใจฝ่าบาทน้อยมากขึ้นหากฝ่าบาทน้อยไปที่อยู่โจจริงๆไม่รู้ว่าองค์เทพจะเสียใจภายหลังไหมเย่หมีสันจินดื่มชาเจ้าค่ะข้าน้อยได้ยินว่าพิภพเทพมีเขตห้วงอนธการแห่งหนึ่งเหมาะจะให้กู่จวินเลื่อนขั้นเป็นเทพที่สุดนั่นของรักของก้อนน้ำแข็งไปใช่ไหมเขาไม่ให้ยืมหรอก
แต่เรื่องของกูจินเป็นเรื่องของฝ่าบาทน้อยเช่นกันองค์เทพไปเจียคงไม่ถือเป็นเรื่องคนอื่นแล้วมั้งเท่าในตอนนี้เนี่ยคงอยากให้กูจินแพ้แล้วสร้างกูก็จะได้ไปจิ๋วโยอย่างเต็มใจตำหนักเฉาเซิงเรื่องเล็กแค่นี้เหตุใดแม้แต่สัจเทพไปเจียก็ตกใจไปด้วยองค์เทพไปเจียสร้างกูอยู่ไหนนางอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่นั่นเกี่ยวอะไรกับเจ้าล่ะรินองค์แทบไปเจียฝ่าบาทน้อยไปตำหนักหุ้นต้นเจ้าค่ะจะไปไหนเนี่ยบุรพกรมาจากตำหนักฉางยวนข้าก็ต้องไปขอโทษเทียนฉีนะสิขอโทษเหรอถ้าว่าเจ้าเนี่ยจะไปทะเลาะกันมากกว่าสร้างกูดูสิข้าบาดเจ็บจนแม้แต่ตะเกียบก็จับไม่มั่นแล้วไม่อย่างนั้นเจ้าป้อนข้าสักคำสิพอได้แล้วโบนพกรดอกเดียวจะเจ็บสักขนาดเชียวไม่ใช่ว่าเจ้าใช้เท้าเหยียบอสรพิษก้าวหัวแล้วตะบันหมัดใส่นกอินทรียักษ์ไม่ใช่เหรอต้องสมอยขนาดนี้เชียวข้าดูดันปานนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แก่แล้วสมองก็เลอะเลือนสร้างกูป้อนสักคำสิใครใช้เจ้ามายืนตรงนี้ข้าไม่ได้เชิญเจ้านะ